โก้วสินทร์แท็กหารายการดังหลังโดนยุติสัญญาพร้อมบอกใช่ครับผมเองช็อกวงการบันเทิงเมื่อทางด้านช่อง7 HD ประกาศยุติสัญญาฟ้าผ่าโก้วสินทร์อัศวนฤนาถพระเอกในสังกัดให้มีผลนับตั้งแต่วันนี้14ตุลาคมเป็นต้นไปทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งมีข่าวว่าเจ้าตัวเพิ่งต่อสัญญาไปได้หมาดๆท่ามกลางความงงงวยของแฟนคลับว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดโก้วสินทร์โพสต์รูปในรายการ The War Song ร้องข้ามกำแพงพร้อมกับได้แท็กไปหารายการและนักร้องดังแพรวคณิตกุลและได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าใช่ครับผมเอง @thewarsongofficial ขอบคุณพี่แพรวมากครับยินดีที่ได้ร้องเพลงด้วยกันนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโก้วสินทร์ด้วยนะคะ